รถถังจิตเมืองนนท์ได้คิวต่อเนื่องบทรุ่งกิจบอรุ่งโรจน์21มีนาคม2563จัดไปอย่าให้เสียมาถึงคู่เอกนำรายการมวยดีวิถีสารใต้นะครับในวันที่21มีนาคม2563นี้ยืนยันการันตีโดยน้องออมสาธินีอดิษาและก็น้องบอลครับกิติพงศ์อดิษาครับนี่ครับตัวแทนของสภาคลองสวนภูรีสอร์ทครับวันนี้รถถังยืนอยู่ตรงกลางเป็นที่เรียบร้อยครับคู่ชกของรุ่งกิจบอรุ่งโรจน์ครับมาถึงเรียบร้อยชกกันที่พิกัด134ปอนด์ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ถูกเวลาอีก1ครั้งครับเจอกันมาแล้ว1ครั้งที่ราชดำเนินวันนั้นรุ่งกิจนี่พลิกเอาชนะรถถังไปแบบสนุกวันนี้เจอกันใหม่ที่มวยวิถีสารใต้รับรองว่าวิกแตกแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของรถถังก่อนที่จะฟังเสียงของน้องทั้งสองคนครับสวัสดีครับรถถังเป็นไงโชว์ตัวมา2วันทั้งอ้อมน้อยทั้งบัวลีน่าค่ะเหนื่อยนิดหน่อยครับครับเหนื่อยนิดหน่อยครับตอนนี้ชื่อเสียงแล้วก็เงินทองมาอยู่ที่รถถังหมดแล้วต่อยต่างประเทศนี่เท่าไหร่ครับรับค่าตัวล้านห้าครับล้านห้าและต่อยเมืองไทยล่ะครับ300,000ครับ300,000ครับเดือนนึงต่อยมาไอ้2เดือนต่อย2ครั้ง3ครั้ง21วันต่อย1ครั้งถือว่าโอ้โหคิวเยอะต้องเลือกคิวครับเลือกคิวต่อยเลยตอนนี้เจอคู่ปรับเก่ารุ่งกิจนี่หนักใจไหมครับก็ไม่ครับไม่หนักใจเท่าไหร่ครับและแพ้ที่ราชดำเนินวันนั้นแพ้ลูกไหนก็เราล้มยก5ครับชิงดำครับแล้วก็เราไปล้มนิดเดียวก็เลยแพ้เลยครับผมครับก็เลยคาใจมาตลอดและวันที่21เจอกัน134เพิ่มเวทขึ้นมาอีก4ปอนด์นี่มีปัญหามั้ยก็ไม่มีปัญหาครับก็เต็มที่ครับวันที่21ครับก็โชคให้สนุกแน่นอนครับก็ไม่ผิดหวังผมว่าผมต้องล้างตาได้แน่นอนครับครับเห็นบอกว่าสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นมาหลายไฟแล้วอยากจะรู้เหลือเกินว่ากี่ไฟแล้วที่ไม่แพ้เลยก็ประมาณ10ได้ครับ10ไฟได้ครับแล้วก็ตอนนี้ลุ้นยอดมวยสยามกีฬาอวอร์ดด้วยใช่ครับสยามกีฬาอวอร์ดครับมั่นใจขนาดไหนก็ถ้าชนะวันที่27นี่ก็มั่นใจครับครับถ้าชนะวันที่27นี่ครับก้าวหน้าแพ้เมื่อไหร่รถถังมีโอกาสได้ยอดมวยสยามกีฬาอวอร์ดแน่นอนและตอนนี้น้ำหนักปล่อยๆอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ139 140ครับ139 140ครับแล้วน้ำหนักที่ชอบที่ต่อยมวยแต่ละครั้งเนี่ยชอบเวทไหนก็น้ำหนักนี่ครับ133 134 132ก็ได้ครับนะแต่ไม่เกิน134ครับครับล่าสุดที่ต่อยกับยอดเหล็กเพชรที่ภูเก็ตต่อยเวียนไหน134ครับ134ครับผมแต่ว่ายอดเหล็กเพชรกรอบเลยครับผมพี่ก็ลดเยอะไปหน่อยครับเห็นบอกว่าลดไป8กิโล78โลครับ78โลครับกรอบแล้วนะนั่งมวยเนี่ยน้ำก็ไม่ได้กินโอ้โหต้องลำบากมากครับตอนลดน้ำหนักนี้เอาอยากจะให้รถถังนี้บอกอะไรกับแฟนหมัดมวยทั่วประเทศแล้วก็เชิญชวนแฟนมวยทั่วประเทศนี่ไปดูเราในวันที่21ครับก็ฝากแฟนมวยทุกท่านด้วยครับวันที่21มีนาคมที่บุรีรัมย์ครับก็ผมเป็นคู่เอกนำรายการครับอยากฝากแฟนมวยทุกท่านด้วยครับไปชมกันครับผมว่าผมคู่ผมมันไม่แพ้คู่ไหนแน่นอนครับอ้าวครับน้องเขายืนยันมาแล้วครับเดี๋ยวฟังเสียงน้องออมครับสาธินีอดิษาครับพูดถึงคู่เอกในวันนั้นครับค่ะรถถังนะคะขึ้นชกแน่นอนค่ะบูแหลกลานค่ะวันที่21มีนานะคะที่บุรีรัมย์ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะครับนี่ครับน้องบอสบ้างครับผมก็ถือว่าเป็นมวยที่สนุกอีกคู่เลยนะครับระหว่างรถถังนะครับก็ฝากชาวมวยทั้งภูธรและเมืองกรุงติดตามมวยคู่นี้ครับรับรองว่าสนุกครับที่บุรีรัมย์นะครับงานมอเตอร์ GP นะครับศึกมวยวิถีสารใต้นะครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับความมันบังเกิดที่นี่แน่นอนครับขอบคุณครับครับจัดไปอย่าให้เสียครับนี่ครับผู้เอกนำรายการครับนี่รถถังครับชื่อเสียงจริงเป็นคนพัทลุงครับตอนนี้ดังไปทั่วโลกครับนี่สุดยอดครับอ้าวกดไลค์ด้วยครับกดไลค์หน่อยนี่ครับจากวอสังประภัยเป็นบอรุ่งโรจน์ครับวันนี้ยืนยันการันตีครับ134ปอนด์เจอกับรถถังที่บุรีรัมย์แน่นอนตอนนี้ก็มีน้องออมครับสาธินีอดิษาและก็น้องบอสครับนี่ครับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นสักขีพยานยืนยันว่าวันนี้ลุงกิจมาถ่ายทำวีทีอาร์เรียบร้อยพร้อมที่จะทำศึกในวันที่21ครับเดี๋ยวให้น้องออมนี่พูดอะไรนิดหน่อยครับค่ะวันที่21มีนานี้นะคะลุงกิจค่ะพบแน่นอนกับรถถังนะคะฝากติดตามชมกันด้วยนะคะครับน้องบอสบ้างก็ครับผมก
ก็ฝากมวยคู่นี้นะครับว่าเป็นมวยที่หลายคนติดตามอยู่ก็รับรองว่าสนุกแน่ครับเจอกันวันที่21มีนานะครับที่บุรีรัมย์งานมอเตอร์ GP ครับศึกมวยอีสานศึกมวยวิถีอีสานวิถีอีสานใต้นะครับฝากด้วยนะครับครับผมครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงใสเสียงสดๆของรุ่งกิจบอรุ่งโรจน์ครับวันนี้ใช้สีเสื้อใหม่ประเดิมสีเสื้อใหม่ครับเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับอ้าวรุ่งกิจเป็นไงวันนี้ความพร้อมที่จะชกในวันที่21ก็เตรียมพร้อมทุกไฟครับก็จะทำพร้อมมาอย่างดีเลยครับครับไฟที่ชนะรถถังอ่ะต่อยกันที่พิกัดไหนครับ128ครับ128วันนี้พิกไอเดือนนี้ต่อยพิกัด134นี่คิดว่ามีผลไหมไม่มีผลเลยไม่มีผลก็ต่อยอยู่ประมาณนี้ครับหลังๆก็ต่อยอยู่ประมาณนี้ล่าสุดต่อยกับเสกสรรไว้พิกัดไหนครับ135ครับ135ครับเพราะว่าตอนนี้รุ่งกิจนี่ก็โตขึ้นมาเหมือนกันครับปล่อยเวทขึ้นมาต่อย134เจอกับรถถังอีกครั้งนี่คิดว่าหนักใจไหมไม่หนักใจครับเพราะไม่ค่อยกลัวมาทรงนี้ครับไม่กลัวหมัดครับกลัวไม่เตะขาต่อยหมัดหนักๆไม่กลัวทรงนี้ครับไม่กลัวครับแล้วคิดว่าจะเอาอะไรสู้กับมวยหมัดก็มีแข้งมีศอกอยู่แล้วครับมีแข้งมีศอกมีเข่าครับเราเป็นมวยเข่าอาชีพอยู่แล้วทางหลังมาเปลี่ยนสไตล์เป็นฝีมือเป็นฝีมือครับเปลี่ยนสไตล์แต่ว่าเข่าตีได้ไหมได้ครับได้เหมือนเดิมครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ18ครับอายุ18ครับแต่ว่าตัวโตมากครับวันนี้คุยอะไรกับแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับวันที่21มีนาที่บุรีรัมย์ครับก็จะทำให้เต็มที่ครับก็จะย้ำชัยอีกครั้งครับจะย้ำแค้นย้ำชัยอีกครั้งนึงครับพูดเอารถถังตอนนี้กำลังนั่งรถมาตกใจแล้วตอนนี้นะบอกว่าลูกกินนี่จะย้ำแค้นอีกครั้งนึงที่บุรีรัมย์จะย้ำแค้นหรือจะโดนล้างตาต้องติดตามครับแต่ที่แน่ๆรุ่งกิจวันนี้มาพร้อมครับนี่ครับน้องบอสครับกิติพงศ์อดิศาแล้วก็น้องออมสาธินีอดิศาครับยืนยันการันตีวันที่21นี้นะครับไปพบกันที่เวทีชั่วคราวบุรีรัมย์ครับ